ลงานชิ้นนี้ชุดนี้ที่ผมจัดแสดงเนี่ยทำใช้เวลาทำงานมาประมาณร่วม10ปีนะฮะก็ใช้เทคนิคก็คือปั้นดินแล้วก็หล่อวัสดุเป็นโลหะสำริดหรือบรอนซ์แล้วก็ทิ้งให้ระยะเวลาเนี่ยทำงานไปกับตัวผลงานด้วยแล้วก็เวลากับประติมากรรมเนี่ยมันสื่อเรื่องราวของความเป็นมาต่างๆในระยะเวลาที่ยาวนานขนาดนั้นนะผมจึงสรุปบทสุดท้ายก็เลยนำผลงานเหล่านี้ที่ผ่านล่องรอยของการเวลาเนี่ยนำมาเสนอโดยที่ทางแกลลี่ให้การสนับสนุนให้นำมาแสดงครับคือไอ้ความเป็นหน้าหรือว่าเป็นหัวเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดจากสัญชาตญาณของตัวผมเองเวลาทำงานศิลปะคือผมไม่คิดว่าผมจะปั้นแล้วจะให้มันเป็นอะไรแต่ด้วยสัญชาตญาณในความที่แบบผูกพันหรือว่าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ยังเริ่มจับดินหรือว่าเริ่มวาดรูปเมื่อไหร่อะไรเนี่ยผมก็จะชอบวาดพวกหน้าพวกหัวพวกอวัยวะต่างๆในร่างกายฮะระยะเวลาคือผมทำงานเนี่ยเสร็จในปี2001เริ่มทำในภายในปี2000ถึง2001แล้วก็เสร็จแล้วผมก็เก็บงานไว้แล้วถ้ามีเวลาผมก็จะทำมาเรื่อยๆบางทีก็ปีละชิ้นบางทีปีนึง 4-5 ชิ้นอะไรเงี้ยเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปี2008ผมกลับไปดูงานนี่อีกงานที่ถูกสร้างใหม่และงานที่ถูกเก็บไว้เนี่ยมันผ่านระยะเวลาผ่านการเคลื่อนย้ายขนย้ายผ่านขบวนการต่างๆที่ทำให้มันเกิดการผุกร่อนถูกกัดแทะกระเทาะอะไรเงี้ยสึกหลออะไรไปครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยมันทำให้ตัวผลงานกับเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นขบวนการเดียวกันผมเลยจึงนำเสนอผลงานที่ถูกกระทำด้วยมือของมนุษย์แล้วก็ถูกกระทำด้วยการกระทำของเวลาไม่ผมก็ทำงานอย่างอื่นอะไรไปด้วยแต่งานชุดนี้คือเป็นชุดที่เวลาผมอยากจะทำงานศิลปะแล้วผมไม่ต้องการสิ่งใดกับมันผมก็จะทำมันขึ้นมาคือเหมือนเวลาว่างเวลาสบายใจหรือว่าเวลาทุกข์ใจนะแล้วเราอยากจะแสดงความรู้สึกของเราออกมาเงี้ยเราก็ทำมันในเวลานั้นแล้วก็เก็บไว้เวลาผมทำเนี่ยผมใช้วิธีก็คือผมจะไม่คิดถึงอะไรเลยผมอยากทำโดยที่เหมือนมีความรู้สึกเหมือนถูกเข้าทรงหรืออะไรเงี้ยคือเราทำแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรมาก่อนแต่พอเราคิดว่าพอเราไม่คิดอะไรความคิดมันก็วิ่งเข้ามาหาเรามันจะทำให้เราคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาพอเวลาทำเราคิดว่าเราจะไม่ปั้นรูปเนี้ยให้มันเป็นตัวแทนของใครคนใดคนหนึ่งแต่คนๆนั้นบางทีก็เข้ามาผมวิ่งเข้ามาพอเราคิดถึงเขาเราก็อาจจะปั้นหน้าเขาเราปั้นจากความทรงจำจากการเหมือนว่าเราเคยเห็นใครสักคนที่ลักษณะแบบนี้โครงหน้าแบบนี้เราเอาแค่เหมือนว่าเส้นรอบนอกของเขากับสิ่งที่อยู่ข้างในของเขาออกมาเป็นรูปนั้นซึ่งผมก็ไม่ต้องการจะให้ใครทราบว่าคนนี้คือใครรูปของใครหรืออะไรผมต้องการแบบตอบคำถามกับชีวิตของผมเองในระหว่างทำงานนั้นนะคือผมมีความสุขเป็นพิเศษอะที่สำหรับได้จับดินอะเพราะมันเป็นอะไรที่เหมือนว่ามันเป็นธาตุทางธรรมชาติอะดินน้ำลมไฟอะไรเงี้ยแล้วคือเราได้สัมผัสศิลปะกับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเพียวๆอะทำให้เราแบบมีความสุขเหมือนตอบโต้กับวัตถุทางธรรมชาติได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ครับคือหลังจากนั้นแล้วอะพอผ่านเวลาแล้วผมเห็นความจริงบางอย่างกับตัวผลงานนี้แล้วผมก็เลยคิดว่าสรุปว่าโอเคเราทำความเข้าใจกันได้เรียบร้อยแล้วผมก็อยากจะแบบว่าอยากจะเอางานชุดนี้มานำเสนอต่อสาธารณชนว่ากระบวนการการทำงานและระยะเวลาเนี่ยมันมีค่ามีความหมายแล้วมันสะท้อนให้เห็นความจริงอย่างไรผมก็เลยเอามาหล่อเป็นบลอนด์ใช่แล้วผมใช้วิธีแบบทำสีแบบใช้ไฟเป่าแล้วก็เอาสีลงไปสีมันก็เกิดจากเทคนิคของมันคือผ
ความเป็นไปไม่ได้ในการทำสีทำบลอนให้เป็นสีมันมีสูงแต่ผมเหมือนว่าผมอยากจะทำลายความเป็นบลอนของมันออกไปคือไม่อยากให้ใครมองแล้วคิดว่าเนี่ยคือบลอนถึงมันจะถูกฉาบถูกลวงถูกบิดเบือนยังไงสุดท้ายมันก็คือบลอนมันทำให้เราผมอยากนำเสนอเรื่องว่ามันทำให้เรามองความจริงอ่ะในโลกปัจจุบันอ่ะที่มันถูกบิดเบือนถูกเปลี่ยนค่าต่างๆจนพวกเราเองแบบไปยึดติดกับมันแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันจริงทั้งๆที่มันลวงแต่ไอ้สิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยคือความจริงมันคือบลอนแต่ว่ามันถูกลวงถูกอำพรางไปด้วยสีด้วยเทคนิคด้วยขบวนการจนดูว่ามันไม่ใช่บลอนแต่จริงมันเป็นบลอนเหมือนความจริงเนี่ยมันคือความจริงเนี่ยถึงมันจะถูกฉาบบังกำลังตอบโต้กันมากกว่ากำลังตอบโต้กับสิ่งที่เป็นนามธรรมในตัวเรากับสิ่งที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมคือวัตถุคือดินเหนียวเนี่ยแล้วก็คือรูปทรงที่ถูกสร้างขึ้นทีนี้เราต้องการเอาสิ่งที่มันเป็นนามธรรมจากตัวเราออกมาใส่แทนค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการสร้างรูปขึ้นมาแล้วเราเหมือนว่าเราสามารถดึงเอานามธรรมดึงเอาสิ่งที่มันอยู่ข้างในเราออกมาอยู่ในรูปทรงที่เป็นปฏิมากรรมได้บางครั้งก็ทำให้มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าเออมันช่างมหัศจรรย์จริงนะคือมันเป็นรูปแบบนี้ออกมาได้อย่างไรผมคิดว่าจริงๆแล้วมันแสดงความจริงมากกว่าความจริงในโลกนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่มันจะมีความสุขตลอดหรือมีความเศร้าตลอดเนี่ยเหมือนมนุษย์อ่ะพอมันอยู่รวมกันด้วยความหลากหลายมันจะดูสมบูรณ์แต่ถ้าเราอยู่กับตัวเราเองคนเดียวอ่ะเราก็จะจมอยู่กับชีวิตของเราถ้าเราเศร้าเราก็เหมือนว่าเราก็จะเศร้าไปตลอดถ้าเรามีความสุขเหมือนว่าความสุขนั้นมันจริงหรืออะไรเงี้ยมันเกิดคำถามอะไรแต่พอเราอยู่รวมกันมันสามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน